สวัสดีครับพี่ทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่ร้านทันใจวัดสิงห์วันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องซักผ้าตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติผมไปดูกันเลยครับว่าขั้นตอนและวิธีการซักผ้ามีขั้นตอนอะไรบ้างพิเศษไปกว่านั้นนะครับทางร้านก็มีน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาซักผ้านุ่มให้ฟรีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตู้แลกเหรียญนะครับผมแล้วก็นี่เป็นวิธีการใช้งานเครื่องซักผ้าครับหลังจากนั้นให้เราทำการเลือกประเภทน้ำในการที่เราจะใช้ซักผ้านะครับผมจะมีน้ำเย็นธรรมดาน้ำอุ่นแล้วก็น้ำร้อนนะครับผมเลือกน้ำอุ่นนะครับผมเพราะว่าเสื้อผ้าของเราค่อนข้างจะสกปรกนะครับหลังจากนั้นถ้าเราหยอดเหรียญครบแล้วให้เรากดปุ่มสตาร์ทได้เลยครับเพื่อเริ่มทำงานทางร้านเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งรอนะครับผมร้านสะอาดมากๆเลยมีทั้ง Wi-Fi มีทั้งที่เสียบชาร์จ USB โทรศัพท์ของเราด้วยนะครับสะดวกมากๆเลยครับหลังจากที่เราทำการซักผ้าเสร็จแล้วนะครับผมผ่านมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอาผ้าออกมานะครับผมเพื่อที่จะเตรียมไปอบผ้ากันนั่นเองขั้นตอนต่อไปเรามาอบผ้ากันครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานเครื่องอบผ้านะครับผมเขาจะมีอุณหภูมิในการอบผ้าให้เลือก3ระดับนะครับตามชนิดของผ้าที่เรานำมาอบจากนั้นเราสามารถเอาผ้าที่เราปั่นหมาดแล้วนะครับเข้าไปในเครื่องได้เลยปิดฝานะครับผมเลือกระดับความร้อนในการทำงานของเครื่องอบครับแล้วก็หยอดเหรียญเข้าไปหลังจากนั้นกดสตาร์ทครับผมยังไงฝากกดติดตามฝากกดให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ